Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ครับมาพบกับบังดี้ในรายการเรื่องมีอยู่ว่าซีซั่น2วันนี้บังดี้มีนิทานสนุกสนุกที่มาพร้อมกับความสุขของทุกคนในครอบครัวครับน้องๆครับความโลภเป็นเรื่องที่ไม่ดีและไม่ควรกระทำนะครับวันนี้บังดี้มีบทเรียนจากชายขายน้ำส้มมาเล่าให้ฟังครับเรื่องมีอยู่ว่าณหมู่บ้านเล็กๆซึ่งเป็นที่อยู่ของชายขายน้ำส้มคนหนึ่งเขามีหน้าที่รับซื้อส้มของชาวบ้านมาคั้นเป็นน้ำส้มเขาคั้นน้ำส้มเป็นอย่างดีรสชาติอร่อยทุกคนในหมู่บ้านซื้อน้ำส้มจากเขาทุกวันชายขายน้ำส้มมีเงินจากการขายน้ำส้มมากมายแต่ว่ามันก็ยังไม่พอกับความต้องการของเขาเขาฝันที่อยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถหรูทุกวันที่เขาออกไปขายน้ำส้มชาวบ้านมักจะชื่นชมเขาน้ำส้มของนายอร่อยมากดื่มแล้วสดชื่นมีประโยชน์ด้วยแน่นอนอยู่แล้วฉันเลือกส้มคุณภาพดีน้ำส้มฉันก็ต้องดีชายขายน้ำส้มอยากจะได้เงินเร็วๆเขาจึงวางแผนหาวิธีที่จะได้เงินเยอะๆรายได้ทุกวันนี้มันน้อยมากฉันจะได้เงินเยอะๆได้ยังไงฉันต้องเอาน้ำส้มไปขายหมู่บ้านข้างๆแต่ฉันต้องมีน้ำส้มมากขึ้นฉันต้องทำอะไรสักอย่างฉันอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถหรูๆขับขณะนั้นเองเขาได้เดินผ่านแม่น้ำในที่สุดความโลภ ก็ได้ครอบงำความคิดของเขาแล้วถ้าฉันผสมน้ำลงไปในน้ำส้มล่ะฉันจะได้มีน้ำส้มมากขึ้นไม่ต้องลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะนำไปขายหมู่บ้านข้างๆได้นี่เป็นความคิดที่ดีมากไม่มีใครรู้หรอกว่าเราใส่น้ำลงไปด้วย และนั่นคือสิ่งที่ชายขายน้ำส้มทำเช้าวันรุ่งขึ้นเขานำน้ำส้มใส่ขวดและใส่น้ำผสมลงไปด้วยวันนั้นเขานำน้ำส้มไปขายตามปกติชาวบ้านทุกคนมาซื้อน้ำส้มกับเขาแล้วเขาก็มีน้ำส้มเหลืออีกที่จะไปขายหมู่บ้านข้างๆวันนี้เขามีความสุขมากเขาได้เงินเยอะกว่าปกติเยี่ยมมากเลยถ้าฉันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆฉันก็จะรวยเวลาผ่านไปเขารวยกว่าเมื่อก่อนเขามีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูขับเขาติดใจกับการได้เงินแบบนี้เขาก็ยังขายน้ำส้มผสมน้ำต่อไปชาวบ้านมาซื้อน้ำส้มของเขาทุกวันเวลาผ่านไปชาวบ้านเริ่มสงสัยทั้งหมู่บ้านพูดถึงน้ำส้มผสมน้ำและได้ไปรวมตัวกันที่บ้านของชายขายน้ำส้มมีอะไรหรอถึงมาที่บ้านของฉันน้ำส้มของนายไม่มีคุณภาพรสชาติจืดมากเหมือนน้ำเปล่าอะไรนะทำไมถึงพูดแบบนั้นเราจ่ายเงินซื้อน้ำส้มนะไม่ได้ซื้อน้ำนายหลอกพวกเราไม่ได้อีกแล้วชายขายน้ำส้มเดินเข้าบ้านอย่างรวดเร็วแล้วปิดประตูใส่ชาวบ้านตกใจกับพฤติกรรมของเขาชาวบ้านวางแผนเพื่อที่จะสั่งสอนเขาเช้าวันรุ่งขึ้นชายขายน้ำส้มนำน้ำส้มไปขายตามปกติแต่ไม่มีใครซื้อเขาเลยเวลาผ่านไปเมื่อเขาไม่มีรายได้จากการขายน้ำส้มเขาก็ต้องขายบ้านและขายรถของเขาตอนนี้เขาจนมากไม่มีใครซื้อน้ำส้มของเขาตอนนี้เขาคิดได้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่แย่มากๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นเราต้องอดทนขยันและซื่อสัตย์กับตนเองและผู้อื่นเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับนิทานชายขายน้ำส้มอย่าไปโลภมากแล้วก็อย่าทำแบบนี้กับคนอื่นนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับวันนี้รายการเรื่องมีอยู่ว่าซีซั่น2คงต้องลาน้องๆไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับนิทานเรื่องถัดไปอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ